เริ่มต้นเลยนะครับก็จะขอแนะนำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการทำร้านเสื้อนะครับวันนี้เราจะมาขอแนะนำธุรกิจร้านเสื้อปอสมายนะครับครับดูจากภาพนะครับท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นทุกคนใส่เสื้อสีเดียวกันทำกิจการร่วมกันนะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงความสามัคคีใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นในวันที่ในปีพ.ศ. 2548ทางผมได้ก่อตั้งร้านเสื้อออสมายขึ้นตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับชิดกับทางลอดใต้สะพานนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับโรงรับคำเที่ยงในเริ่มต้นตอนช่วงแรกเนี่ยเราเอาเสื้อโปโลเสื้อคอกลมมาทำการปักและการสกรีนนะครับแล้วส่งมอบให้กับลูกค้าในเวลาต่อมาเราพบว่าลูกค้าได้ทำการใส่เสื้อในการทำงานและการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใส่เสื้อโปโลซึ่งตัวเสื้อโปโลนี้มันใช้งานได้ง่ายประหยัดและคุ้มค่าเราจึงนำเสนอสั่งผ้าคุณภาพเกรด A ซึ่งซักแล้วไม่ขึ้นขนไม่เป็นเม็ดมาทำเสื้อโปโลนะครับงานบริการของร้านออสมายมีอะไรบ้างมีงานออกแบบงานตัดเย็บงานปักงานสกรีนงานออกแบบจะเป็นการออกแบบเสื้องานออกแบบงานสกรีนงานออกแบบงานปักเราจะมีพนักงานออกแบบงานปักงานสกรีนและตัวออกแบบงานเสื้อครบวงจรครับงานตัดผ้างานเย็บผ้าเราจะทำการตัดผ้าเย็บผ้าเป็นลักษณะการเบนคือตัดเป็นจำนวนเยอะๆนะครับนี่เป็นรูปของการตัดผ้าเป็นจำนวนเยอะๆนะครับนี่เป็นรูปงานเย็บผ้างานติดกระดุมนะครับการทำเป็นตัวเสื้องานสกรีนเราใช้ระบบงานสกรีนแบบล็อกตำแหน่งคือสกรีนได้ซ้ำกันหลายรอบทำให้ภาพงานของเนื้องานออกมาสวยงามและชัดมั่นคงนะครับงานปักเราใช้เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ซึ่งมีคุณภาพสูงเราเน้นงานคุณภาพมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าสินค้าที่เราบริการให้แก่ท่านมีหลากหลายมีเสื้อโปโลเสื้อคอกลมเสื้อคนงานเสื้อเชิ้ตเสื้อชุดยูนิฟอร์มเสื้อแจ็คเก็ตกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนหมวกนโยบายของเราจำนวนเท่าไหร่เราไม่เกี่ยง1ตัวเราก็ทำนะครับจะ10ตัวจะ100ตัวจะ 1,000 ตัวเราก็ยินดีครับนี้เป็นกิจกรรมที่ลูกค้าส่งกลับมาให้เรานะครับครับเราได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งจะช่วยนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับเป็นใบประกาศนียบัตรที่เราได้รับความเข้าใจผิดก่อธุรกิจเราจะไม่รับทำเสื้อกีฬาเราจะไม่รับทำเสื้อแฟชั่นเราตัดเย็บตามเสื้อตามไซส์มาตรฐานเราจะไม่รับตัดเย็บเสื้อแบบว่าตัวตัดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มบริษัทร้านค้าที่เราต้องการที่ต้องการเสื้อทำเสื้อพนักงานกลุ่มจัดอบรมสัมมนากลุ่มนักเรียนนักศึกษาออกค่ายกิจกรรมสถาบันกวดวิชาที่ต้องการประชาสัมพันธ์สถาบันและเสื้อคนงานครับขอบคุณครับวันนี้